ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าที่นี่นะครับเป็นฟาร์มข้าวไฟ0 บาทนะครับแล้วเป็นฟาร์มผู้ให้ดังนั้นคำหนึ่งที่อยากพิสูจน์เลยคือคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้พี่โบ้ทำมา4 ปีฟาร์มพี่โบ้ไม่เคยขาดน้ำและน้ำก็ไหลเวียนเป็นวงกลมทำให้น้ำนั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะระเหยไปหมดแล้วก็เอาน้ำใหม่เข้ามาเติมทุกวันนะครับต้องบอกก่อนว่าศาสตร์พระราชานี่พี่โบ้ยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่พี่โบ้นำมาใช้ในฟาร์มและทำให้พี่โบ้ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ครับเราจะเชิญคุณผู้ชมมาตั้งคำถามกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราทำการเกษตรบนพื้นที่9 ไร่ใน1 เดือนเนี่ยจะต้องเสียค่าไฟเดือนละเท่าไหร่กันคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแปลงผักไฮโดรพอนิกด้วยแล้วนะคะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ปั๊มน้ำอยู่ตลอดเวลายิ่งเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้นะคะเราถึงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ Rescue Farm ต้นแบบฟาร์มค่าไฟ0 บาทที่ผลิตผักปลอดภัยจากพลังงานสะอาดถ้าพร้อมแล้วเข้าไปด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะสวนเกษตรบนพื้นที่9ไร่เป็น1โมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและไฟฟ้าในการทำเกษตรเพราะเขาได้นำเอาระบบโซลาร์เซลล์มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกจนสามารถลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 50% ซึ่งเจ้าของไอเดียก็คือพี่โบวีระสอนแสดงผู้ก่อตั้ง Rescue Farm คนนี้นี่แหละค่ะพี่โบหรือเปล่าคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โบครับผมโอ้โหที่นี่ใหญ่โตมากเลยนะคะเนี่ยครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าเรื่องของฟาร์มใหญ่ค่าไฟ0 บาทที่ขึ้นชื่อของ Rescue Farm เนี่ยมันเป็นยังไงหนูอยากรู้จังเลยว่าที่นี่ปลูกอะไรบ้างฮะแต่เดินเข้ามานี่คือเห็นแปลงผักแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องบอกจริงๆครับปลูกทุกอย่างแหละเอาเข้าจริงๆก็คือผักยกเว้นพืชที่เป็นพืชไร่นะเพราะว่าที่นี่เป็นขนาด9 ไร่และอยู่ในเมืองดังนั้นเราจะเน้นพืชผักอะไรก็ได้ที่อายุสั้นมีรายได้เร็วที่สุดเช่นสลัดเนี่ยก็45 วันก็เก็บผลผลิตแล้วครับคราวนี้ที่แบบชื่อดังมากๆสำหรับในเรื่องของพี่โบก็คือว่าเรื่องของฟาร์มใหญ่ค่าไฟ0 บาทนี่มันเป็นยังไงอะก็ต้องบอกกันนะครับ Rescue Farm เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นห้องทดลองในเรื่องของพลังงานพี่โบไม่ชอบแดดอ่ะค่ะพี่โบอยากปลูกพืชในร่มอ่ะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่พยายามทำไงก็ได้ให้ไม่ตากแดดแล้วก็ไม่เสียค่าไฟนั่นแหละสิคืออย่างโอเคไม่ตากแดดก็อาจจะพอนึกออกอย่างเช่นแบบอยู่ในโรงเรือนกลางมุ้งอะไรไปแต่ไม่เสียค่าไฟนี่มันทำยังไงคะเป็นการตกผลึกนะครับเรื่องของการหาคีย์เวิร์ดหาแก่นแท้ของการใช้พลังงานในวงการเกษตรก่อนพี่โบเป็นเจ้าของบริษัทออร์แกไนเซอร์นะพี่โบจะเน้นในเรื่องของการจัดการเป็นสำคัญต้องบอกก่อนว่าพี่โบพบว่านะครับเกษตรกรรมเนี่ยเอาไฟฟ้ามาใช้อยู่2 อย่างคือลดน้ำกับลดอุณหภูมิไฟส่องสว่างเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยตัดออกไปให้เหลือลดน้ำกับลดอุณหภูมิครับลดน้ำเนี่ยต้องเกิดขึ้นตอนกลางวันนะค่ะลดอุณหภูมิก็เช่นเปิดพัดลมเปิดพ่นหมอกก็ตอนกลางวันนะดังนั้น2 อย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่มีแสงปัจจุบันนี้มอเตอร์หลายๆอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันต่อตรงกับแผงโซลาร์เซลล์ได้เลยดังนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่ที่มีแสงพระอาทิตย์ขึ้นปั๊มน้ำพัดลมพ่นหมอกพี่โบจะทำงานครับงั้นก็เท่ากับว่าระบบทั้งหมดภายในนี้ที่ใช้ไฟเราเอามาจากโซลาร์เซลล์ใช่ครับทั้งหมดเลยเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์แบบไม่มีแบตเตอรี่ด้วยเป็นยังไงคะโซลาร์เซลล์แบบไม่มีแบตเตอรี่ก็มันใช้ตรงเลยไงพัดอย่างโมเดลนี้นะครับโมเดลเนี้ยเมื่อกี้ตอนเช้าเนี่ยมันจะยังไม่หมุนตอนเดินเข้ามาหนูก็สงสัยนะเพราะมันใหญ่โตมากเลยอันนี้มันคืออะไรอะคะเป็นโมเดลที่ทำให้เห็นว่าเห็นไหมทั้งหมดคือแผงโซลาร์เซลล์ที่เอามาจ่ายให้กับแต่ละจุดแต่ละตัวนะครับก็คือว่าแผง1แผงจะจ่ายไปที่อุปกรณ์1ตัวอย่างเช่นตัวหน้านี้นะครับตัวนี้วันนี้แสงเราน้อยมากเลยเนี่ยไม่มีเงาเลยเนี่ยก็เขาจะหมุนช้าๆอย่างนี้เมื่อไหร่ที่มีแดดแรงๆเขาก็จะหมุนแรงนะครับเขาก็มีหน้าที่ปั๊มน้ำขึ้นที่สูงจากนั้นน้ำจะไหลลงที่ต่ำ
แล้วคือพอเรามีโซลาร์เซลล์แบบแผงข้างบนใช่ไหมคะมันก็ช่วยเรื่องระบบการจัดการน้ำแล้วมันก็ส่งต่อไปยังแปลงต่างๆของเราอีกโดยใช้แรงโน้มถ่วงนะดังนั้นพี่โบก็แนวคิดเกิดจากนี้เมื่อก่อนนี้ประปาหมู่บ้านนะครับเขาใช้แทงค์ขนาดใหญ่สูงๆแล้วเขาก็จ่ายไปทั้งหมู่บ้านเลยไม่เห็นต้องมีปั๊มเลยเขามีปั๊มแค่ขาขึ้นโดยใช้ปั๊มแบบเนี้ยขาขึ้นอย่างเดียวตอนขาลงใช้แรงโน้มถ่วงอย่างเดียวพี่โบก็เลยเอาหลักการนี้มาใช้ทั้งฟาร์มเลยจ่ายน้ำขาลงนี่ใช้แรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็ใช้ระบบแอปพลิเคชันนิดๆหน่อยๆในการสั่งเปิดปิดน้ำมี IoT ในการคือเด็กรุ่นใหม่สำคัญนะเวลาเข้ามาในฟาร์มพี่โบต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าขี้เกียจเลยโง่มาดูฟาร์มพี่โบเลยพี่โบขาคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีระบบพวกนี้ถ้าเราต้องใช้ไฟจากข้างนอกเข้ามาจริงๆมันจะตกเดือนนึงประมาณพี่โบมีโรงเรือนอยู่พี่โบมีโรงเรือนอยู่30โรงเรือนเลยนะต้องบอกก่อนว่าพี่โบเคยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะมาสัก 30,000 กว่าบาทในฟาร์มนี้นะครับปั๊มคือเรา0บาทเลยนะปั๊มน้ำเปิดทุกวันเปิดทั้งวันคือว่าดูดน้ำเข้ามาวันละแสนลิตรอ่ะอันนี้ก็เนี่ยต่อวันแสนลิตรยังไม่รวมกับต้องเคลื่อนน้ำทั้งฟาร์มอีกยังไม่รวมกับระบบที่จะต้องจ่ายให้ไฮโดรโปนิกทั้งวันอีกยังไม่รวมกับพัดลมที่ต้องเปิดเพื่อระบายความร้อนในแต่ละจุดลมนี้ก็ไม่ได้ใช้ไฟเลยใช่ครับใช่ก็ประหยัดได้เดือนละ 3-4,000 บาทโอ้โหลงทุนครั้งเดียวแผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี้อยู่ได้20ปีตอนลงทุนครั้งแรกแอบถามได้ไหมคะว่ามันลงทุนไปเยอะผมอยากให้คนที่เรียนรู้เรื่องโซลาร์เซลล์ให้ความทำความเข้าใจก่อนว่าโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี้นะครับถูกลงมากแผ่นที่เราเห็นอยู่ที่อยู่ประมาณข้างหลังเนี่ย1เมตรคูณ2เมตร300วัตต์เนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาประมาณ 3,000 บาทอยู่ได้20ปีนะครับเมื่อก่อนนี้แผ่นเนี้ย10,000กว่าบาทถูกมากแล้วเดี๋ยวนี้มอเตอร์นะครับสามารถเอามาต่อตรงกับแผงโซลาร์เซลล์โดยที่ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยง่ายขึ้นมั้ยเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆมันลองศึกษาเทคโนโลยีนิดนึงแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรก็แวะมาฟาร์มพี่โบวางให้ดูเป็นสเตชันเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าระบบการทำงานทั้งหมดภายในฟาร์มเป็นยังไงกันในแต่ละอย่างว่าไปดูที่ว่าไฮโดรโปนิกอ่ะค่าไฟ0บาทเป็นยังไงได้ด้วยเหรอนะครับหรือว่าการจ่ายไปในแปลงผักเนี่ยจ่ายกันยังไงค่ะครับผมไปดูกันโอเคพี่โบพาไปค่ะโอเคครับไปตรงนู้นกันดีกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของ Rescue Farm วันนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการหล่อเลี้ยงระบบนิเวศในพื้นที่9ไร่ทำให้แปลงผักเจริญเติบโตมีสินค้าส่งถึงผู้บริโภคทุกวันส่วนการปลูกผักปลอดสารพิษให้งอกงามจนสามารถสร้างกำไรหลักล้านต่อปีได้อย่างไรนั้นมาตามหาคำตอบกับพี่โบ้ในช่วงหน้าค่ะยังอยู่กับพี่โบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่กล้าฉีกกฎทุกอย่างจนพบสูตรสำเร็จของการทำการเกษตรในเมืองซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าส่วนใหญ่คือคนในพื้นที่กรุงเทพแล้วพี่โบปลูกผักให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไรไปฟังคำตอบกันค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่เห็นไหมผักมันมีหลายรูปแบบเลยนะคะตรงนี้มี12ชั้นแล้วก็เราจะมีแปลงผักที่นี่คือไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกค่าไฟ0บาทเลยนะตรงนี้แต่ว่าปลูก12เป็นเรื่องของฟาร์มแนวตั้งครับวันนี้ฟาร์มแนวตั้งเลยเฮ้ยหนูยังไม่เคยเห็นไฮโดรโปนิกที่ไหนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับที่นี่แตกต่างทุกข้อนะต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชั่นของเราเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดนะครับทำให้เด็กเห็นว่าเห็นไหมมีพัดลมทุกที่จะมีพัดลมนะซึ่งพัดลมนี้ก็มาจากไฟ0บาทอีกเหมือนกันไฟ0บาทใช่ครับใช่อย่างที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามีเขื่อนฝายแก้มลิงมันเอามาใช้ในแปลงพวกนี้ยังไงทั้งหมดเนี่ยเป็นการใช้กราวิตี้หรือใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการที่ทำให้น้ำมันลงที่ต่ำไหลลงที่ต่ำน้ำไหลลงที่ต่ำด้วยพลังงานฟรีด้วยนะหัวข้อคือพลังงานฟรีด้วยพี่โบค่ะแล้วสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกที่มันมีชั้นๆอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของเราที่ทำฝายตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันมีหลักการอื่นคือจริงๆแล้วพี่โบเป็นคนขี้เกียจอันดับแรกก่อนคนแล้วพยายามล้นกระชับพื้นที่และพยายามตอบโจทย์คนเมืองต้องบอกก่อนพี่โบอยู่ทดลองอยู่ในกรุงเทพเนาะพื้นที่มันน้อยทำยังไงมันถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพก็คือแนวตั้งนะคือส่วนใหญ่เวลาเราเห็นไฮโดรโปนิกก็เป็นรางยาวๆไปชั้นเดียวใช่ครับแต่นี่ก็แนวตั้งมันก็ประหยัดพื้นที่ด้วยถูกไหมที่สำคัญคือแนวคิดของพี่โบคือถ้าทำเกษตรแล้วลูกหลานไม่เอาพี่โบไม่เอาเลยนะเด็กต้องอยากทำเด็กต้องอยากได้แล้วเขาต้องรู้สึกว่ามันง่ายด้วยถ้าทำเกษตรแล้วยากถึกทนเนี่ยไม่ใช่ละต้องอีซี่ครับคราวนี้ค่ะในการที่เราปลูกเนี่ยแปลงผักเราเยอะมากเลยมีโรงเรือนเยอะมากๆเรามีระบบการจัดการในเรื่องของโรคแมลงยังไงพี่โบ
ที่นี่สังเกตนะเดินมาเนี่ยจะมีวอเตอร์เคสอยู่ตามร่องน้ำจริงๆก็คืออันดับแรกก่อนที่นี่เป็นโรงเรือนที่มีการปิดล้อมทุกด้านเลยนะเอาเข้าจริงๆมันจะร้อนแต่เห็นไหมเข้ามาที่นี่ก็พอยืนได้นะถ้าเราเข้ามาในโรงเรือนแล้วเราอยู่ได้แสดงว่าผังอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ต้องมีเซ็นเซอร์อะไรตัวหรอกเราอะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเลยเหมือนมีอากาศถ่ายเทนะใช่ครับมันมีน้ำหล่ออยู่ทุกร่องเลยเห็นไหมน้ำพวกนี้จะทำหน้าที่ล่อแมลงก็คือเขาจะมีความชื้นและความเย็นแล้วก็ปลูกวอเตอร์เคสไว้ทุกร่องวอเตอร์เคสนี่จะตัดทุกๆ15วันเพื่อเอาไปทำอาหารในร้านทำอาหารได้แต่เขามีหน้าที่หลักๆคือล่อแมลงเพื่อมาอยู่ตรงน้ำจะได้ไม่ยุ่งกับแมลงวันนี้ไงมายุ่งกับผักพี่วันนี้คือจริงๆวอเตอร์เครสเนี่ยนอกจากจะเอาไปกินได้แล้วก็คือช่วยในเรื่องของแมลงได้ด้วยคือสร้างฮาเลมให้เขาให้เขารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันปลอดภัยมันสบายแล้วมันก็เย็นจากนั้นพี่โบก็ส่งกบส่งเขียดเข้าไปเขาก็จะไปเข้าเกียดกบกับเขียดเขาชอบตรงนี้นะมันก็เป็นหลักการธรรมชาติธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างธรรมะขึ้นมาก่อนทั้งฟาร์มเนี่ยจะเป็นการสร้างธรรมชาติขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาพืชลงมาใส่ไม่ใช่เอาพืชใส่ก่อนนะแล้วค่อยสร้างธรรมชาติครับส่วนใหญ่โรงเรือนที่หนูเห็นไม่ค่อยมีใครทำร่องน้ำเนี่ยไม่มีหรอกครับเขากลัวความชื้นเขากลัวชลาค่ะแต่เขาไม่คิดว่ามันจะร้อนเอออ้าวแล้วแบบนี้พอถ้าเกิดว่ามีเรื่องความชื้นมีเรื่องเชื้อราเพราะมันมีน้ำเข้ามาอยู่ในโรงเรือนของเราใช้ระบบง่ายมากเลยลาปราบง่ายดังนั้นพี่โบก็เลี้ยงไตโคโดมาครับมันเป็นลาก็ไตโคสังเกตพื้นพี่โบจะเขียวๆใช่ไอลาเขียวเนี่ยมันส่วนใหญ่มันคือลาที่เรียกว่าไตโคโดมามันเป็นลาพระเอกเป็นลาตำรวจไอ้พวกไฟท็อปโทล่าที่ทำให้รากเน่าคนนั้นอันนั้นลาผู้ร้ายเราเอาลาตำรวจอะมาคุมอีกทีนึงดังนั้นดินจริงดีน้ำจริงดีแค่นั้นเองครับคืนความเข้าใจแล้วแบบนี้เรื่องของความชื้นมันไม่ได้เยอะเกินไปใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือผักพวกนี้ก็ชอบชื้นชอบเย็นอยู่แล้วเราแค่กลัวลาเราจึงไม่พยายามสร้างไม่ให้ฟาร์มเราชื้นอ่าฮะซึ่งพอเป็นปลูกบนดินแบบนั้นก็ใช้ระบบนี้ได้อีกเหมือนกันใช่ครับใช่ดีกว่าด้วยซ้ำก็ที่สำคัญคือพี่โบใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทางน้ำผักพี่โบก็เลยต้นไม่ใหญ่นะผักพี่โบจะต้นโง่ๆหน่อยนะครับคือต้นไม่ได้แล้วปลูกด้วยหินเห็นไหมปลูกด้วยหินธรรมดาเลยไม่ต้องมีแร่นู่นนี่นั่นแล้วเราเอาปุ๋ยอินทรีย์ให้ทางน้ำไปแทนเราจึงมีแคปชั่นประจำตัวผักว่าถึงไม่สวยเลิศเลอแต่เธอปลอดภัยนี่เขามีแคปชั่นประจำตัวผักด้วยอ่ะเพราะเราสู้เคมีไม่ได้จริงๆเรายอมรับเลยผักของเราเนี่ยต้นแบบเล็กๆครับแต่ไม่สวยแต่แซ่บฮะแล้วอย่างนี้นี่คือเราต้องรอเขาอีกนานแค่ไหนเขา45วันเหมือนกันจริงๆเราประมาณ30กว่าวันเราก็เก็บแล้วเพราะว่าเราจะไม่เก็บผักแก่เดี๋ยวมันขมผักเราต้องเก็บประมาณมีระยะเวลาของมันก่อน45วันต้องไม่เก็บผักตอนกลางวันด้วยตอนเย็นด้วยเก็บผักเช้าให้เขาสดแล้วก็ให้เขารู้สึกพักผ่อนเพียงพอเขาจะไม่ขมความสำเร็จที่เกิดขึ้นของ Rescue Farm ส่วนหนึ่งเกิดจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้และได้นำหลักคิดเรื่องของเขื่อนฝายแก้มลิงคลองไส้ไก่มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำในฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแนวทางที่ทุกคนนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้ด้วยค่ะพี่โบใช้เขื่อนฝายแก้มลิงคลองไส้ไก่4ข้ออ่าฮะดังนั้น4ข้อเนี้ยเขื่อนคือการเก็บน้ำที่สูงแสดงว่าถังเนี้ยท่อที่เป็นท่อข้างบนเนี้ยมันเก็บน้ำได้อยู่ที่สูงมันเรียกเขื่อนฝายมีหน้าที่ชะลอน้ำงั้นทุกร่องเนี้ยจะมีฝายชะลอน้ำทำให้น้ำเนี้ยขังอยู่1เซนในนี้ตลอดเวลามันมีน้ำอยู่ในรางเขามีหน้าที่ฝายชะลอน้ำแก้มลิงแปลว่าที่เก็บน้ำในปลายน้ำก็คือข้างล่างนี้ครับและคลองไส้ไก่เชื่อมงั้นเขื่อนฝายแก้มลิงคลองไส้ไก่ครบแล้วนะ4ข้อขาดอีกข้อนึงคำว่าค่าไฟ0บาทงั้นเขื่อนฝายแก้มลิงคลองไส้ไก่เป็นการเดินทางของน้ำขาลงทีนี้มันลงแล้วมันลงเลยไง มันต้องมีขาขึ้นด้วยงั้นพี่โบก็เลยเอาข้าวผัดถุงดำมาดูดน้ำขึ้นที่สูงชุดนี้ทำงานยังไงครับเขาดูด5นาทีเต็มเขื่อนหยุดปล่อยลง25นาทีครับและดูดขึ้น5นาทีแล้วก็ปล่อยลง25นาที1ชั่วโมงชุดนี้ทำงาน10นาทีเขาทำงานเฉพาะกลางวันอย่างเดียว12ชั่วโมง120นาทีเท่ากับ2ชั่วโมงคนอื่นปั๊มน้ำ24ชั่วโมงพี่โบปั๊มแค่2ชั่วโมงประหยัดมั้ยระบบนี้ใช้มา2ปีเกือบ3ปีแล้วครับความน่าสนใจของต้นแบบฟาร์มค่าไฟ0บาทไม่ได้มีเพียงแค่นี้ค่ะช่วงหน้าไปดูกันนะคะว่าพี่โบได้นำความรู้ที่มีไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรได้อีกบ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะThank you.
ู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมบรรยากาศเปลี่ยนไปนี่เรายังอยู่กันที่ Rescue Farm แต่ว่าบริเวณตรงนี้เป็นโซนของร้านอาหารครับพี่โบ้ทำไมทำฟาร์มแล้วต้องมีร้านอาหารด้วยคะทีแรกก็ไม่ทำนะคะเพราะจริงเราทำมา4ปี3ปีแรกเนี่ยเราทำฟาร์มเรามีความสุขกับการทำฟาร์มมากเลยค่ะแต่คนที่มาฟาร์มเนี่ยเขาไม่มีอะไรกินเดินฟาร์มเก้าไร่เหนื่อยแล้วพี่โบ้ก็พาไปกินบอกไปกินข้าวแกงร้านนู้นไปกินต้มตำน้ำตกร้านนู้นเขาก็งอนเขาก็งอนพี่โบ้ก็จะทำร้านอาหารและจะทำร้านอาหารอะไรดีก็เลยคิดว่าไปเซอร์เวย์แถวนี้ก๋วยเตี๋ยวส้มตำน้ำตกข้าวร้อนแกงมีหมดแล้วเขามีกันหมดแล้วเอาแล้วเปิดเราจะต้องทำร้านอะไรดีเราก็เลยคิดว่าลองดูอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่มีล่ะพิซซ่าแถวนี้หายากมากสเต็กแถวนี้ต้องกินตอนเย็นถึงจะมีหรือไม่น่าขึ้นไปบนแฟชั่นอะไรเลยแต่งั้นหมายความว่าพวกอาหารที่เราเลือกทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารที่ย่านนี้ไม่มีเราจึงเป็นตัวเลือกที่น้อยมากนั้นเราก็เลยเป็นอาหารที่เป็นสไตล์อิตาเลียนฟิวชั่นแต่ผลผลิตทั้งหมดหรือว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยที่ยกเว้นเนื้อสัตว์นะครับเราเอาเข้ามาจากหลังร้านคอนเซ็ปต์ก็คือเสิร์ฟทุกจานจากฟาร์มหลังร้านเรา อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราเห็นเชฟนะคะที่เขาไปเด็ดดอกไม้เด็ดพวงมาลัยกันก็มาประกอบอาหารที่เราเห็นนี่แหละคืออันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้เนี่ยทั้งนั้นแหละครับยกเว้นผักหลักๆที่เราปลูกท้ายฟาร์มที่ไปดูอันนั้นก็คือจะเสิร์ฟมาทุกเช้าจะต้องเอาผักนั้นมาส่งให้กับครัวทุกเช้าครับแล้วอย่างนี้เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยสำหรับคนที่มาที่นี่ต้องสั่งนี่คืออะไรบ้างก็เป็นอย่างเช่นตัวถ้าเป็นตัวสเต็กเนี่ยก็จะเป็นเส้นหมูพริกไทยดำถ้าเป็นพิซซ่าก็จะเป็นหน้าเนี่ยครับตัวนี้คือหน้าอะไรตัวนี้เป็นต้มยำหูเสือครับหรือเรียกว่าไทเกอร์เอียนี่ไทเกอร์เอียหูเสือหูเสือครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็เป็นพิซซ่าพับครับต้องบอกว่าซิกเนเจอร์เราก็เยอะนะครับผมอยากให้มาลองดีกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้น่ากินมากเลยคืออะไรครับตัวนี้เป็นบัฟฟาโลวิงครับบัฟฟาโลวิงใช่ครับตัวแป้งตัวนั้นเป็นแป้งเดียวกับพิซซ่าครับแล้วก็เป็นปังชีสเดี๋ยวก่อนนะคะบัฟฟาโลวิงครับมันเป็นรัดนึงของอเมริกาอ๋อที่ขายไก่แต่เราไม่ได้กินเนื้อบัฟฟาโลใช่ไหมไม่ใช่ปีกควายครับไม่ใช่นะครับมันคือปีกไก่มันคือปีกไก่ครับใหญ่มากเลยไหมครับใช่เป็นเทคนิคการถลกล้นทำให้มันดูใหญ่เฉยๆจริงๆปีกไม่ได้ใหญ่หรอกครับก็เป็นปีกทั่วๆไปนั่นแหละปีกทั่วไปไม่ใช่เทคนิคอันนี้ล่ะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสปาเกตตี้แบ็คเพิร์ลพี่โบมีอัตลักษณ์ความเป็นแจ็คสเปโร่เล็กน้อยต้องมีเรือแบ็คเพิร์ลด้วยก็เป็นซิกเนเจอร์ที่เราอยากให้มันรู้สึกว่าให้มันสอดคล้องอันนี้เดี๋ยวจะถามเป็นข้อต่อไปว่าทำไมถึงต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้สปาเกตตี้แบ็คเพิร์ลก็จะเป็นเส้นดำเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยำฟาร์มใหญ่เพราะเราคือฟาร์มใหญ่ค่าไฟ0บาทดังนั้นตัวนี้ฟาร์มใหญ่หมายถึงว่าพืชผักทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของมาจากข้างในไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์เคสไม่ว่าจะเป็นผักกระสังหรือดอกอ่อมแซบดอกเบญจรงค์5สีดอกพวกนี้นะจากข้างในหมดเลยก็เลยเป็นยำฟาร์มใหญ่ส่วนอันนั้นนะคะตัวนั้นก็เป็นยำสันคอหมูย่างครับยำสันคอหมูย่างเป็นสันคอหมูย่างแต่ว่าก็ยังมียำมีผักยำใช่ครับใช่แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วที่เป็นตัวทามารินซอสนะครับที่ไปมีความเป็นมักซอสมักขามกินเข้าไปกับทานเข้าไปกับตัวหมูซึ่งเป็นแบบแนวสันคอหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟิวชั่นหน่อยผสมแบบไทยอิตาเลียนไปอะไรอย่างงี้มีสลงสลัดแล้วก็มีความน้ำจิ้มแจ่วด้วยแต่เห็นบอกว่าที่นี่คือเครื่องดื่มก็เด็ดด้วยเหมือนกันใช่ป่ะครับตัวเคลปั่นที่เป็นแก้วอันนี้เหรอคะอันนี้คือเคลใช่ครับใช่ผักเคลเนี่ยนะคะใช่ครับมาปั่นแล้วมันจะไม่ขมเหรอคะก็ลองชิมดูครับชิมเลยแล้วกันลองชิมดูครับจริงๆอยากกินแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวชิมแค่น้ำก่อนละกันเพราะว่ายังมีคำถามอยากถามพี่โบ้เลยลองชิมน้ำลองชิมกินไปปุ๊บจะพูดไม่ได้แหละครับลองชิมน้ำก่อนตัวนี้จะผสมน้ำผึ้งมะนาวมันทำให้ความเป็นผักเปรี้ยวหวานความเป็นผักหายไปใช่ครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันคือผักเลยอ่ะมันไม่มีรสขมของผักเลยนะคะแล้วก็จำเป็นต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์มันบ้างเพราะคนจะคิดว่าน้ำผักมันต้องไม่อร่อยไงใช่แล้วเคลนี่มันมีประโยชน์ด้วยโอ้โหเคลนี่เป็นสุดยอดแห่งผักแล้วต้องบอกก่อน Rescue Farm เราพยายามสร้างและสรรหาตัวตนของเราชัดเจนทุกอย่างต้องมีคาแรคเตอร์นี่เหมือนอย่างตัวพี่โบเองใช่ครับใช่จริงๆที่นี่ก็คือเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครครับก็คือนอกจากจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาทานอาหารที่นี่ก็คือสามารถมาเรียนรู้มาสอบถามข้อมูลที่นี่ได้เราเป็นศูนย์เรียนรู้ครับเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังพัฒนาต่อเนื่องจากศูนย์เรียนรู้มันต่ออีกนิดนึงคือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือตอนนี้เราไม่ตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นกลุ่มเยาวชนเท่าไหร่เราไปตอบโจทย์คนที่มาอยากทำฟาร์มปัจจุบันนี้คนเริ่มพาคุณพ่อคุณแม่มา
เริ่มพาลูกพาหลานมาเราก็เริ่มต้องเลยปรับตัวนิดนึงจริงๆตอนนี้คนวัยเกษียณก็สนใจมาทำเกษตรนะใช่ครับสุดท้ายนี้ค่ะพี่โบพออยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่โบทำมาทั้งเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการแชร์ริ่งต่างๆอยากที่จะให้คนรุ่นหลังมองกลับมาที่ตัวพี่โบในมุมไหนยังไงบ้างก็อยากจะให้มองว่าจริงๆเอาความจริงพี่โบก็เป็นเด็กยากจนมาก่อนใครที่คิดว่าตัวเองยากจนไม่มีโอกาสไม่มีเงินมาลองศึกษาชีวิตพี่โบจะรู้ว่าพี่โบแค่ขยันแล้วก็ตั้งใจทำแต่วันนี้เนี่ยพี่โบอยากจะให้บอกทุกคนว่าให้มองพี่โบเป็นพี่เลี้ยงนะมองพี่โบเป็นโค้ชมองพี่โบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็มาถามในสิ่งที่พี่โบรู้พี่โบจะบอกหมดทุกอย่างถ้าดูในเทปอื่นหรือว่าดูในรายการอื่นจะเห็นว่าพี่โบจะพูดทุกครั้งว่าอยากให้พี่โบเป็นแค่ภูมิคุ้มกันให้เราอะพวกเราที่เข้ามาในฟาร์มเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้ไปตกที่พื้นที่ไหนก็ช่างถ้ามันมีภูมิคุ้มกันที่ดีมันจะเติบใหญ่และแข็งแรงกว่าต้นนี้ด้วยซ้ำโดยมีต้นนี้เป็นพี่เลี้ยงครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่โบมากเลยค่ะ รู้สึกมีแพชชั่นเพิ่มขึ้นอ่ะถ้าได้คุยกับพี่โบก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆมันทำงานเกษตรมันไม่ใช่เรื่องยากนะทุกคนก็สามารถทำได้และอาจจะแบบไม่ต้องรอให้พร้อมก็ได้ค่อยๆทำใช่ครับค่อยๆไปมองหาว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นเรามีอะไรแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นไปกับมันใช่ครับแต่ตอนนี้ค่ะหนูอยากจะกินของพี่อยู่ตรงหน้าแล้วค่ะขอบคุณพี่โบก่อนดีกว่าขอบคุณมากครับครับขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะคะโอเคลงมือได้เลยครับเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะทีนี้โอ้โหงั้นก็อย่าเพิ่งกินสายแป้งเยอะครับเดี๋ยวอิ่มมันควรจะเริ่มจากหยำเริ่มจากอันนี้ก่อนสายผักสายผักเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะลองกินโอ้ยนี่เขามีทั้งกุ้งปลาหมึกหอยเลยนะลองคลุกดูน้ำยำนิดนึงโอ้โหน้ำยำคลุกอีกทีต้องเอาน้ำยำขึ้นมาอันนี้เราหลังจากเราวางไว้พักนึงมันจะนอนก้นพี่โบนี่คือมันมีเป็นซีฟู้ดด้วยแล้วมีหมูยอด้วยใช่ปะคะไก่เป็นไก่ยออ๋อไก่ยอเพื่ออิสลามทานเพราะว่าแถวนี้จะเป็นมุสลิมเยอะความเป็นน้ำยำที่มีความเป็นน้ำผึ้งโอ้โหผักไม่ใช่น้ำตาลเป็นน้ำผึ้งลองชิมดูมาใช้ไฟเพียงแค่0บาทสามารถทำได้จริงๆค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะพาไปพบกับเรื่องราวทางการเกษตรอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะนี่โอ้โหปลาตัวใหญ่มากขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า